ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะครับพอมีเวลาที่จะตอบคำถามเพิ่มเริ่มกันเลยครับคุณเอกพลนะ19พฤษภาคม2535เวลา10โมงครับที่ชัยภูมินะตรงกับวันอังคารลัคนาอะไรลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎด้วยพื้นชะตาเสาเล็งลัคเป็นปินทุบาทก็คงจะเตือนในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวนะครับการเสี่ยงโชคปีจรนี้ไม่เด่นปีนี้หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ12ตัวครับ SMS ต่อมาคุณ22เดือน513พฤหัสบดีนะครับอันนี้แปลงวันมาอีกแล้วนะ22พฤษภาคม13ปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับนะอันนี้ผมจะพยากรณ์บนสมมุติฐานที่ว่าฟ้าสว่างเป็นศุกร์นะครับเพราะคุณเกิดตี 3:03 นาทีนะครับจึงเป็นคนวันพฤหัสถ้าไม่ใช่ส่งยืนยันคำถามเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่รบกวนวันหลังขอเป็นข้อมูลสากล นะก็ถ้าเป็นคนวันพฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์8ทับ3แต่ไม่ติดเลขที่ไว้ในแง่ของการทำบุญบ้านทำบุญร้านเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากนะครับจริงๆแล้วลำพังเลข3เนี่ยก็ใช่ว่าจะไม่ดีเสมอไปดาวคานเนี่ยหมายถึงความขยันความกระตือรือร้นนะครับความเชื่อมั่นนะก็อย่างที่ผมเรียนน่ะอย่างน้อยสักปีละครั้งนะทำบุญที่บ้านทำบุญที่ร้านนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพเนี่ยปีจรของคุณก็เหมือนกันพวกอาการทางผิวหนังทางเดินหายใจนะครับไขข้อแล้วก็การทำงานของช่องท้องพวกลำไส้ตรวจร่างกายเป็นประจำนะถ้าเป็นสุภาพสตรีก็ระวังระบบภายในด้วยนะครับ SMS ต่อมา คุณครีมนะครับ5เมษายน37เวลา 12:05 นาทีปฏิทินตรงกับวันอังคารงานเงินความรักเนื้อคู่เป็นอย่างไรกาลีจี้ไปที่เรือนอลินะ2ปีเลยนะครับทั้งย่าง22แล้วก็23จะมีปัญหาสภาพคล่องเยอะจนถึงขั้นหมุนไม่ทันเกิดภาระหนี้สินก็เป็นไปได้นะครับช่วงนี้เจอคนชราขอให้แบ่งปันนะครับส่วนหลังวันเกิดปีหน้าเลยผมดูเผื่อเมษาเลยนะเน้นเรื่องตังเนี่ยนะครับก็หาโอกาสถวายชุดสังฆทานยางานเป็นอย่างไรจะเตือนเหมือนกันเลยนะทั้งงานและเงินในปีหน้าเนี่ยหนังชีวิตของจริงทำบุญเสริมอย่างที่เรียนส่วนเกณฑ์ในเรื่องของความรักเลยเลข3ไปแล้วค่อยว่ากันเอสเบต่อมาครับเกิดวันที่2เดือนพฤษภาคม2515เวลาตีหนึ่งเช้าเป็นวันอังคารนะครับอันนี้ขอบคุณฮะข้อมูลชัดเจนนะก็ยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์นะครับขายของไม่ดีเลยเนื้อคู่มีหรือไม่ประเด็นสำคัญคือขายอะไรนะวันหลังระบุข้อมูลเข้ามาด้วยนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดฝากไว้พิจารณาเสาในดวงสวยสุดนะฮะสวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ททำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกสัตว์ของกินได้ไหมของกินต้องมีการจรจึงจะสมรูปนะครับส่วนปีนี้เกณฑ์เรื่องงานไม่ค่อยดีนะโดยเฉพาะถ้าคุณทำเกี่ยวข้องกับพวกของกินสิ่งสวยงามจะยิ่งกระทบเยอะนะครับหาโอกาสตักบาตรถวายเพลพระทำให้ต่อเนื่องครับความรักดวงนี้ถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนอยู่เถอะครับส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาเรื่องบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเอสเอ็มต่อมาคุณณัฐพรนะครับเกิดวันที่9มิถุนายน17วันอาทิตย์ครับเวลา 7:35 นะอาชีพที่เหมาะจะเซ้งร้านได้หรือไม่ตอนนี้ย่าง41นะครับถ้าจะได้ก็ต้องเป็นร้านเก่าก็น่าจะใช่นะคำว่าเซ้งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะปีนี้ถ้าเป็นสถานประกอบการก็จะได้มาแต่อาจจะต้องเป็นของเก่านะครับและปีนี้เกณฑ์งานโดยรวมก็มีโอกาสที่จะขยับขยายอาชีพที่เหมาะ อันนี้คือเซ้งก่อนแล้วค่อยคิดเรื่องอาชีพแหละครับเดี๋ยวลองดูกันนะ
ถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดองของเมานะสัมพันธ์เรือนเงินด้วยทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็ถ้าทำจริงๆก็ต้องหมั่นที่จะสร้างบุญให้ทานสร้างกุศลเยอะๆหน่อยนะครับ SMS ต่อมาจ้ะถ้าอยากจะทำอะไรส่งเข้ามาถามเพิ่มเติมก็ได้นะคุณต้อยครับ4ธันวาคม11ปฏิทินตรงกับวันพุธนะครับอาชีพที่เด่นพุธสวยนะครับงานด้านการขายการเป็นคนกลางในหน้าธุรกิจเรื่องอุปกรณ์สื่อสารลงทุนในเรื่องของพวกสถาบันการศึกษาติวเตอร์กวดวิชาธุรกิจนักสืบเขียนป้ายบล็อกตายางศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์แต่ไม่ให้ลงทุนทำในช่วงอายุย่าง47นี้นะครับ เพราะเกณฑ์งานไม่ดีดาวอาชีพก็ไม่ดีด้วยนะครับ SMS ต่อมาคุณสสิประภาครับวันที่6พฤษภาคมเวลา25นะครับ6พฤษภา25เวลา6โมงทำงานประเภทไหนดีตรงกับวันพระฤหัสบดีตอนนี้อยู่บัญชีนะครับเหนื่อยใช่ไหมล่ะนะครับคือจริงๆถ้าถามว่างานบัญชีดีหรือไม่ก็เหนื่อยหน่อยนะครับแล้วถ้าคุณไม่ได้ทำต่างถิ่นฐานหรือไม่ได้ทำกับองค์กรต่างชาติเนี่ยก็จะยิ่งมีปัญหาอุปสรรคมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเรียนมาทางนี้ในฟิลที่ใกล้เคียงกันถ้าเป็นพวกงานการเงินก็ไม่ได้โดดเด่นนะแต่ว่าโดยองค์รวมนะถ้าคุณทำวิชาชีพไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็น finance หรือว่า account แต่อยู่ในพวกสถาบันงานการเงินโดยตรงอ่ะไม่ใช่เป็น corporate ถ้าเป็นพวกฟิล finance bank เนี่ยถือว่าฉลบฉะนั้นทางปรับนะถ้ามีโอกาสผ่านตัวเองเขาอยู่ในแวดวงพวกเงินทุนหลักทรัพย์ผมไม่แน่ใจสมัยนี้มีหรือเปล่าพวกบริษัทหลักทรัพย์หรือแม้กระทั่งในเรื่องของธนาคารอันนี้ถือว่าสมรู้นะครับตอนนี้เวลาเกือบจะหมดมาดูในเรื่องของอีเมลนะครับวันนี้ชื่อน่ารักยอหญิงนะสะกดเป็นภาษาอังกฤษ6ตุลา15นะครับคุณปรียาพัฒน์เวลา 19:30 นะครับ6ตุลา13ขออภัยตัวมันเล็กฮะตรงวันอังคารถูกต้องอยากรู้ชื่อสกุลดีหรือเปล่าอาชีพที่ทำอะไรดีตอนนี้ทำเกี่ยวข้องกับจิวเวลรี่เดี๋ยวดูในเรื่องของชื่อก่อนนะครับปรียาพัฒน์ชูจิตชื่อโอเคนะครับใช้วรรคสีนำนะไม่ติดกาลีเลขกษัตริย์ก็สวยแต่เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องของความเครียดแล้วมักจะมองโลกในแง่ลบนะลองดูถ้ามีผลอย่างที่ผมทายทักก็ควรจะปรับแก้แต่ลำพังชื่อก็ถือว่ายังมีความแข็งแรงนะครับถามว่า อาชีพที่ทำอะไรดีเกี่ยวข้องกับจิวเวลรี่ดีหรือไม่ก็ต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะหน่อยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เน้นการดีไซน์การออกแบบจึงจะสมรูปอีกเงื่อนไขนึงที่ทำแล้วจะสมรูปก็คือการทำต่างถิ่นฐานต่างถิ่นกำเนิดนะครับแล้วถามว่าอะไรดีที่สุดสวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทค้าวัสดุก่อสร้างสเกลใหญ่ก็รับเหมาก่อสร้างแต่วงเล็บคุณต้องถนัดแล้วก็รู้จริงนะอันนี้คือกลุ่มอาชีพที่เด่นกว่านะครับสุขภาพก็ทางเดินอาหารทางเดินหายใจเป็นหลักนะความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวปีนี้กันหนีกันไม่พ้นนะก็ในแง่ของความสัมพันธ์โดยรวมก็ถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้ก็ขอบคุณนะสำหรับคำถามที่ส่งเข้ามาทางเมลจดหมายเว็บบอร์ดเราจะทยอยตอบในช่วงท้ายรายการเป็นประจำนะครับและก่อนจะจากกันก็จะมีในเรื่องของเลิกงามยามดีมาฝากกันไปกันไวนิดหนึ่งนะครับเลิกงามยามดีจะไปกระจุกตัวอยู่ในช่วงปลายเดือนซะเป็นส่วนใหญ่วันพุธที่27ประกอบการมงคลได้แต่ควรหลีกเลี่ยงการออกรถช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 16:01 น.ถึง 16:30 น.แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุกร์ที่29ครับวันนี้ผู้ประกอบการมงคลควรจะหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีเนื่องจากอัคคนิโรธตกในสตรีครับช่วงเวลาที่ดีแล้ววันนี้ก็ไม่ควรออกรถนะช่วงเวลาที่ดีที่สุด 8:01 น.ถึง 8:30 น.แต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้
ต่อด้วยวันเสาร์ที่30วันนี้เป็นวันฟูดีทีเรียงหมอนประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อยกเว้น 13:01 น.ถึง 13:30 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันนี้หลีกเลี่ยงการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถเนื่องจากอัคคนิโรธตกในเขตพัทธเสมาครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 16:01 น.ถึง 16:30 น.แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการเปิดดวง12ราศีสดๆแบบนี้ได้เป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงนะเป็นประจำทุกวันนะครับและในส่วนของช่องทางการติดต่อสื่อสารก็อย่างที่ทราบกันนะครับในเรื่องของการรับชมย้อนหลังถ้าใครพลาดนี่ครับเข้าไปที่ YouTube พิมพ์คำว่า Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand อันนี้ก็จะมีรายการทุกรายการของทางสถานีให้รับชมย้อนหลังและก่อนจะจากกันนะครับวันนี้มีข้อคิดคติธรรมดีๆนำมาฝากกันเหมือนเช่นเคยจงทำบุญเพื่อพัฒนายกระดับจิตใจอย่าทำบุญเพราะอยากให้ใครๆชมว่าเป็นคนดีขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและน้องทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ